إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإثنه وصراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحقا قول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون พี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานุฮูวะตาลาทุกๆท,ท่านครับขออนุญ,ญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้น ถือว่าเป็นคอยรุซาดเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เรานั้นได้รอดพ้นจากการถูกลงโทษของลอสุบฮาหนาหูวัตตาในวันกิยามะนำซ้ำก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นดำรงความเป็นผู้ศรัทธาตลอดรอดฝั่งในโลกดุนยาใบนี้นั่นเองอลฮดมดุละนะครับขอบคุณต่อลอสุบฮานาหูวาตลาที่ให้เราได้มีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ขอบคุณต่อลอสุบฮาน์นูวตาลาที่ได้ให้เราเน้นได้มีโอกาสในการที่จะได้ปฏิบัติตัวให้สมกับการเป็นบ่าวที่ดีของลอสุบฮาน์นูวตาลาด้วยการทําอิบาดาต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนที่ผ่านมาหรือเดือนรอมฎอนเราได้ทําหลายสิ่งหลายอย่าง ตามบัญชาใช้ของลอสุบฮานอหัวตาลานั่นถือว่าเป็นโอกาสของพวกเราทุกๆคนเป็นโอกาสเป็นเนื้อมะเป็นฟัดลุนเป็นความโปรดปานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลาได้มอบให้ซึ่งผมก็เคยพูดอยู่เป็นประจำนะครับว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้นั้นถือว่าเป็นเนื้อมะเป็นความโปรดปานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับชีวิตของพวกเราทุกๆคนดังนั้นสิ่งที่น่าจะต้อง ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือการที่เรานั้นดําเนินชีวิตอยู่บนคันลองของศาสนาทําตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุวะสัลลัมแล้วก็พยายามในการที่จะทําตัวเป็นบ่าวที่ดีของลสุบฮานะหุวตาลาแล้วก็รักษาอิมานของเราให้ตลอดรอดฝั่งนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นผู้ศรัทธาของเรานั้นจะต,ต้องอยู่คู่กับตัวของเราจะต,ต้องอยู่คู่กับชีวิตของเราจนกว่าเราจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างที่เราเคยได้ยินมาแล้วเป็นคามั่นสัญญาที่ท่านฮััดุลเลบีฮุฮัมมัดัน การอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮออิลลอละดะคารันจันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายคําพูดสุดท้ายของเขาคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมหมัดเป็นรอซูนเขามีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของลอสุบฮานหูวตาตลานั่นก็แปลว่านั่นคือโอกาสที่พวกเราจะต้องไขว่คว้าวามาให้ได้แต่ก่อนที่เราจะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของเราเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องประครับประคองอีหมานของเรา ประครับประคองความเป็นผู้ศรัทธาของเราด้วยการทําอีบาดยะตามที่อัลลอฮฺสุบฮานอหวัวตาลาได้สั่งใช้ด้วยการขอดุอาให้มากๆเพื่อเรานั้นจะได้มีโอกาสในการที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานอหวูวตาลาท่านพี่น้องครับเมื่อพูดถึงเนี้อมาหรือความโปรดปานเนี่ยแน่นอนว่ามันมากมายเหลือเกินถ้าเราจะนับกันก็คงไม่ไหวเพราะด้วยกายอายานกน็นานที่อัลลอฮ์ก็สมทับเตือนและบอกกับพวกเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าวอินตาอุดดูเนี้อมาตลลาลาตอซูฮ หากว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะนับเนื้ออมนาความโปรดปานต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานอฮัวตาลาได้มอบให้กับพวกเจ้าแล้วเราก็เจ้าไม่มีวันนับได้หมดตรงนี้เป็นสัจธรรมเป็นความชัดเจนเพราะถ้าหากว่าเรามานั่งสำรวจดูเนี่ยนะครับทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราก็คงจะยังหาไม่ครบหรอกครับว่า,ามีอะไรบ้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้มอบให้กับเราเอามานั่งเขียนเอามานั่งลิสต์เราก็คงไม่สามารถที่จะเขียนได้หมดนั่นเองเพราะว่าถ้าเราพิจารณาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดมาในโลกดุนยาใบนี้จนกระทั่ง เรากลับไปพบกับลอสุบฮานะฮหววตาลาแล้วก็ได้รับการตอบแทนในสิ่งต่างๆอัลลอฮ์ได้บอกให้นบีมาสอนกับเรามากมายนั่นคือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยก็คือการที่เรานั้นจะต้องสํานึกนั่นเองในบุญคุณในความเมตตาในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์นั้นได้มอบให้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแบบอย่างของนบีเนี่ยนบีเองเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมะซูม มะซูมก็คือผู้ที่เอัลัสุบฮหานะฮวาตาลานั้นปกป้องให้พ้นจากความผิดทั้งหลายหรือเข้าใจง่ายๆว่าความผิดทั้งหลายนั้นนั้นถูกลบล้างไปหมดแล้ว แปลว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษอัลลอฮ์ไม่ถือโทษอัลลอฮ์ไม่ลงโทษแล้วแต่ท่านในบีหมุฮัมมัดสุลลัลฮฮุอะลีวะซัลลัมก็เป็นแบบอย่างในเรื่องของการทําอิบาดาเป็นแบบอย่างในเรื่องของการสํานึกในความเมตตาที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาได้มอบให้นั่นก็คือการที่ท่านนั้นยังทําอิบาดาอย่างสม่ําเสมอยังขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาอย่างมากมายในแต่ละวันนั่นคือตัวอย่างนะครับที่ ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ดีที่สุดใน,ใน,ใ,น,นในหน้าโลกดุนยาใบนี้แต่ก็เป็นบุคคลที่ทําให้เราได้เห็นว่าเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใกล้ชิดอัลลอฮซุบฮานะฮูวะตาลาให้มากที่สุดนั่นเองในการที่เราจะต้องรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาได้ให้อะไรกับเราบ้างเนี่ยมันก็จะได้เป็นเครื่องเตือนใจและนํามาซึ่งการขอบคุณต่อพระองค์นั่นเองเพราะอย่างที่บอกในต้นอายะนะครับว่า อัลลอฮ์มอบให้เรามากมายเรานับก็คงไม่หมดแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ควรที่จะต้องรับรู้เอาไว้เพื่อให้เรานั้นได้แปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นไอบาดาที่เราจะต้องสนองตอบต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเพราะต้องอย่าลืมว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาให้พวกเราทุกคนเกิดมาในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยพร้อมภารกิจพร้อมหน้าที่พร้อมสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบและท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไงก็ถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเพราะนั้นเราจึงต้องสํานึกให้เยอะๆว่า่าาออะไรบ้้งทีลหใ สิ่งใดบ้างที่อัลลอฮ์ให้เพื่อเรานั้นจะได้แปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นการชูโกตขอบคุณต่ออัลลอ์สุบฮานะฮัวตาลานะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเป็นเป็นเอ่อเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เราั้นได้เห็นว่าอะไรที่อัลลอฮ์ได้มอบให้กับเราบ้างอย่างแรกเราจะจะเห็นนะนะครับว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้มอบอันอิสลามมาอัลลอฮ์ได้ให้อิสลามมาให้กับโลกดุนยาใบนี้อิสลามถือเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ให้การยอมรับ แปลว่าเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดุนยาใบนี้ก็คือการที่มีอิสลามเป็นศาสนาในโลกดุนยาใบนี้นั่นเองและศาสนานี้ศาสนาเดียวเราพูดได้เต็มปากครับเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาให้การยอมรับอันนึ่งมาจากอัลลอฮ์รับรองเอาไว้นั่นเองอินนัดดีนอินดัล,ลอหินอิสลามเป็นอายะที่เราคุ้นหูมากที่สุดนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์เน้นย้ำว่าแท้จริง ศาสนาณอัลลอฮ์คืออันอิสลามเท่านั้นนั่นก็แปลว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ไม่ได้เคารพบ้มกาบต่ออัลลอฮ์ไม่ได้สุยดต่ออัลลอฮ์ไม่ได้สวามิภักตต่ออัลลอฮ์เขาจะไม่ได้รับการยอมรับจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแม้ว่าการงานของเขาผลงานของเขาการทําความดีของเขานั้นจะถูกยกย่องจากผู้คนมากขนาดไหนก็แล้วแต่อันหนึ่งมาจากว่าเขาไม่ได้อยู่ในความเชื่อที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้กําหนดนั่นก็คือการยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวนั่นเอง เพราในอนันกุรอานอัลลอฮ์ก็เลยสัมทับเตือนว่าว่าไม่ยับตักิไยรันอิสลามีดีนันฟาลยุกบาลามินหูว่าุวฟิลอาขีรติบินันคอซีรินและใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วเราก็การงานทั้งหลายของเขา ไม่ว่าจะดีขนาดไหนไม่ว่าผู้คนจะยกย่องขนาดไหนไม่ว่าใครจะเทิดทูนขนาดไหนมันก็ยังเป็นศูนย์นะอัลลอฮุซุบฮานะหัวตาลาอันนึ่งมาจากเขาไม่ได้มีอิหมานนั่นเองเพราะฉนั้นเราถึงบอกว่าเราเนี่ยคือผู้คนที่อัลลอฮ์ให้เกียรติเราได้เปรียบกับคนอื่นๆเขาตรงที่ว่าเรามีอิหมานเป็นต้นทางเรามีอิหมานเป็นรากฐานเราสามารถที่จะต่อยอดในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและความดีเหล่านั้นจะไม่สูญสลายหายไปไหนถ้าเรายังคงเป็นผู้ศรัทธาและก็ดำรงความเป็นผู้ศรัทธาให้ตลอดรอดฝั่งความดี เหล่าน,นั้นจะยังประโยชน์กับเราแน่นอนซึ่งต่างจากคนที่ไม่ได้ศรัทธาเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ก็คือการที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาลาให้อิสลามมาแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะ,ะนั้นเนี่ยมาในประการที่สองก็คือเนี่ยมาตุนอีมานนั่นเองความโปรดปารานนเรื่องของการศรัทธาซึ่งแน่นอนว่าฮิดายะหรือทางนําไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของทุกๆคนนะครับ แต่มันเป็นกรรมสิทธิ์ของลอสุบฮา,าหะนฮูวาตาลาพระองค์เป็นผู้เลือกนะครับว่าใครจะได้รับฮิดายะใครจะได้รับทางนําเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องอันห่ำดูลิละขอบคุณต่อลอให้เยอะชูโกต่อลอสุบฮานะฮูวาตาลาให้เยอะเพราะเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยก็คือการที่วันนี้เนี่ยทุกคนเป็นมุสลิม วันนี้เราคือผู้ศรัทธาต่อลอวันนี้เรามีโอกาสในการที่จะได้ทำอิบาดัต่อลอสุบฮานะหัวตาลาวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้ทำคุณงามความดีมากมายและความดีเหล่านั้นจะไม่สูญสลายห,หายไปไหนเพราะเราคือผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นการที่เราเป็นผู้ศรัทธานั้นถือว่าเป็นเนียมะอีกประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะเราจะเห็นว่าไม่ใช่คนทุกคนนะครับ แม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดกับท่านนาบีเองก็ยังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นนบีท่านใดก็เราก็ได้เห็นจากประวัติศาสตร์มากมายนะครับนบีนัวลูกก็ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธานาบีลูดภรรยาก็ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธานาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮะลัวเิสะซัลลัมของเราเองลุงก็ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาสังทังที่ลุงนั้นเป็นคนที่ดูแลท่านนาบีมาโดยตลอดปกป้องนบีมาโดยตลอดท้ายสิสุดแล้ว ความเศร้าโศกเสียใจอย่างหนึ่งที่นบ,บีเสียใจมากๆก็คือการที่ไม่สามารถทําให้ลุงนั้นรับอิสลามได้นั่นก็แสดงว่าฮิดายะหรือการที่คนคนหนึ่งเป็นมุสลิมนั้นเป็นไปด้วยการอนุมัติของลอสุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นท่านนบ,บีจึงได้รับการเน้นย้ำจากอลอสุบฮานะหัวตาลาให้ตระหนักถึงว่ากรรมสิทธิ์อันนี้เป็นของ Allah. อัลลอฮ์เท่านั้นอินนักลาตัดีมันอับับตาวะลากินอัลลอฮยะดีไมยะชะ เจ้าไม่สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่หากแต่แตอลอเท่านั้นที่โปรงจะนำทางผู้ที่พระอ,องค์ทรงประสงค์นั่นก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ากรรมสิทธิ์ในเรื่องของการให้ทางนำเป็นกรรมสิทธิ์ของลอสุบะฮานอหัวตาลาแต่หน้าที่ในการเรียกร้องในการเชิญชวนในการแนะนําเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีพี่น้องที่ยังไม่ใช่มุสลิม เราก็ควรที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับเขาไปด่าว่าเขานั่นเองแต่เราไม่มีสิทธิในการที่จะไปกะเกณฑ์ให้คนหนึ่งคนใดจะต้องมาเป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดจนเกินไปว่าว่าในการที่เราจะไปเตือนเขาไปแนะนําเขาทําไมเขาไม่เข้าใจเหมือนกับเราทําไมเขาไม่ฟังในสิ่งที่เราพูดทําไมเขาไม่ศรัทธานในสิ่งที่เราศรัทธาเพราะเราไม่มีกรรมสิทธิ์ในเรื่องนี้นะครับ เรามีแค่หน้าที่เฉยๆมีหน้าที่ในการบอกกล่าวมีหน้าที่ในการตักเตือนอัจนุนนะซีฮะศาสนาคือการเตือนกันโดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเตือนกันให้เยอะไอ้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ต้องให้ความรู้กับเขาทำเท่าที่เราพูดได้แล้วก็ปฏิบัติต่อเขาให้เหมือนกับการที่เราได้เรียนรู้มาก็คือว่าคาริกินนาสบิคูลูกินฮัสซานินเพราะท่านนบีบอกว่าจงปฏิบัติกับผู้คนทั้งหลายด้วยมารยาทที่งดงามด้วยมารยาทที่ดีงามนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนกับพวกเราเพราะนั้นถึงบอกว่า การที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮาหนอหัวตาลาเราก็ไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มของเราเท่านั้นเราก็ยังจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมโลกเขาซึ่งสังคมโลกก็เป็นสังคมที่หลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของความเชื่อซึ่งเราก็มีหลักในการปฏิบัติกับคนเหล่านี้ละกุ้มดีนูกุ้มวาลียดีนนั่นคือหลักที่อิยามให้กับเราก็คือาศาสนาใครก็าศาสนาของคนนั้นไปเพราะ,ะนั้นเราไม่ได้ก้าวไก่กันแต่ถ้าหากว่าต้องการจะเรียนรู้ต้องการจะทําความเข้าใจเรามาคุยกันเรามาแนะนํากันได้นะครับแต่ว่าเราก็เองจํา เป็นที่จะต้องมีความรู้อย่างท่องแท้ในส่วนของเราก่อนนะครับไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราอยากจะพูดอะไรเราก็ไปพูดสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเขา เขาย้อนกลับมาหรือเขาจี้กลับมาปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะให้ความรู้ความกระจ่างกับเขาได้สุดท้ายแล้วเรากลายเป็นคนที่ต้องยอมจำนวนต่อหลักฐานของเขาอันนี้ก็คงไม่ถูกต้องเพราะนั้นเราพูดเท่าที่เรารู้ถ้าเราไม่มีความสามารถไม่มีความเข้าใจอย่างทองแท้เรามีตัวช่วยครับเรามีผู้รู้เรามีอุลมามะเรามีบรรดานักวิชาการมากมายก็มาถามเขาหรือมาคุยกับเขาเพื่อให้ความกระจ่างกับเรื่องราวของศาสนาแต่ที่แน่ๆก็คือว่า เราก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ดีนั่นแหละในการที่จะไปบังคับว่าเขาจะต้องเป็นมุสลิมนะจะต้องเข้าใจนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้แน่นอนก็คือว่าโอ้เออร์ขอบุได้โปรดนําทางเขาด้วยอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเป็นมุสลิมแล้วเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วอันห้ามดุลิลละขอบคุณต่อรอให้เยอะเป็นเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่เป็นความโปรดปารานอันยิ่งใหญ่ที่เราต้องไม่ลืมนะครับเราต้องไม่ลืมเราต้องสูหยุดก้มกราบต่อรอเพราะคนหลายคนไม่ได้มีโอกาสมาสูยุดแบบเรานะ คนหลายคนไม่ได้มีโอกาสมารู้จักอัลลอฮฺสุบฮานะหัวอัตลาแบบเรานั่นแปลว่าคนเหล่านั้นยังยังไม่มีโอกาสในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลอลอฮฺสุบฮานะหัวอาลาแต่เรามีแล้วเราต้องรักษาโอกาสตรงนี้เอาไว้เราต้องพยายามรักษาโอกาสและส,สิทธิของเราตรงนี้เอาไว้ด้วยการเป็นบ่าวที่ดีด้วยการเป็นบ่าวที่รู้คุณดูตัวอย่างท่านนาบีเป็นหลักก็ได้นะครับนบีเนี่ยยืนละหมาดจนเท้าวบวมใช่ไหมอฟัฟลอาอักูนอับดันชะกูรอท่านหญิงไอชาถามท่านนบีว่า ทำไมท่านต้องทําถึงขนาดนี้ทั้งๆที่ท่านเป็นมะซูไม่ใช่เหรอกูฟิรและฮูมาต่ก็ดัมมินดัมบิกะบาปทั้งหลายก็ถูกลบถูกลบไปหมดแล้วแต่นบตีตอบคําถามด้วยคําตอบนี้จะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่รู้คุณกันนั้นหรือนั่นก็แสดงว่าอะไรก็ตามที่วันนี้เนี่ยเราได้มากกว่าคนอื่นเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเราควรที่จะต้องแปลเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นไปด้วยการขอบคุณต่อรอให้มากมาก วันนี้เรามีทรัพย์มากกว่าคนอื่นเราก็ควรที่จะต้องแปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ไปเป็นสวัสดการไปเป็นการช่วยเหลือกับคนอื่นด้วยหลังจากที่เราก็สุขสบายกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วหรือว่าวันนี้เรามีวิชาความรู้ก็ควรที่จะต้องเอาความรู้อันนี้ถ่ายทอดให้คนอื่นเขาเพื่อให้มันเป็นสเสบียงของเราในวันเกียรตมาอย่างที่เรารับทราบนะครับสเสบียงหลักๆมีไม่กี่อย่างนะ สำหรับคนที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพแล้วไปอยู่ในกูโบตแล้วเนี่ยตัวช่วยมีไม่เยอะครับตัวช่วยมีแค่สามตัวแค่นั้นเองมีความรู้มีซอดกอยารีย์ มีเอ็นมินยุนตัฟะอุบิฮีมีว่าลาดินซอลิหินยาดาอูลาหูนั่นคือสามตัวช่วยเท่านั้นที่มันจะยังประโยชน์ซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนบริจาคไว้เยอะๆเพื่อให้มันเป็นสเสบียงสําหรับเรามีความรู้แบ่งปันถ่ายทอดไม่ต้องไปกลัวแล้วครับว่าไอคนที่เขารู้มากกว่าเราแล้วเขาจะเข้าใจมากกว่าแล้วเขาจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ชั้นสูง,สง,สงกว่าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะครับ ริสกีใครริสกีมันเหมือนกับที่วันนี้เราอ่านดูอากันหลังนมาดใช่ไหมอัลลอฮุมมาลามานีอาริมาอะตอยตาวลามมอติยาลิมามานาตาตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีใครจะห้ามถ้าอัลลอฮ์จะให้และไม่มีใครจะให้ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติ นั่นก็สแสดงว่าริสกีใครริสกีมันวันนี้เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมที่มีวิชาความรู้ที่มีอะไรก็แล้วแต่ที่เรามากกว่าคนอื่นเขาต้องใจกว้างและให้ตระหนักเสมอว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์อนุญาตให้กับฉันนั่นในในขนาดเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทดสอบฉันด้วยว่าฉันจะบริหารจัดการยังไงมีความรู้จะทํำยังไงกับความรู้เหล่านั้นมีทรัพย์จะทํายังไงกับทรัพย์เหล่านั้น นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้เยอะเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยการที่เรามีอะไรก็ตามที่มากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรามีความพร้อมในสุขภาพร่างกายมากกว่าคนอื่นเราจะเห็นว่าคนหลายคนไม่ได้มีโอกาสแบบเรานะครับบางคนเกิดมาแล้วเขาพิการบางคนเกิดมาเดินไม่ได้บางคนเกิดมาพูดไม่ได้บางคนเกิดมาแล้วสติสติปัญญาเขาไม่ไครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกับเรานั่นแปลว่าวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเราในเนี้ยมาอันยิ่งใหญ่อันนี้แล้วเราตอบแทนกับอัลลอฮ์ยังไง แน่นอนครับอัลลอฮ์สร้างมาจะเป็นคนสูงบ้างต่ำบ้างขาวบ้างผิวแต่ทั้งหมดคือความสวยงามซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบแล้วเนี่ยกสรรพสิ่งอื่นๆมนุษย์เนี่ยสวยงามที่สุดแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นอัฟตดารุตมัคลูกอสเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดสวยงามที่สุดในการสรรสร้างของลอสุบฮานอหูวตาลานั่นแปลว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติพวกเรามากที่สุดเราก็คอลักนันอินซานฟีอาสนิตักวิมอัลลอฮ์บอกเราได้สร้างมนุษย์มาในรูปรักษณ์ที่สวยงาม ถึงแม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียดก็แล้วแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราดีกว่าเราเหนือกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกดุนยาใบนี้เพราะนั่นคือเกียรติที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้มอบให้เพราะนั้นถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องตอบแทนกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพื่อให้สมกับเรานั้นเป็นบ่าวที่รู้คุนเป็นบ่าวที่ไม่ลืมอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั่นเองและอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของอเรื่องของริสกีเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ อัลลอฮ์ให้เรามีทรัพย์อัลลอฮ์ให้เรามีฐานะอัลลอฮ์ให้เรามีการค้าที่มันเจริญสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่มีใครอนุมัตินอกจากอัลลอฮ์สุบฮานาะหหัวตาลาเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธายิ่งมีมากต้องยิ่งเข้าใกล้อัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลายิ่งยิ่งเรามีมากเท่าไหร่นั่นแปลว่าเรากําลังถูกทดสอบมากขึ้นเท่านั้น เพราะนั้นต้องกลับเข้าหาลอสุบฮานะนูวาตาลาให้เยอะๆสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เป็นความเมตตาต้องไม่ลืมในการที่จะแบ่งปันต้องไม่ลืมในการที่จะคืนสิทธิ์เหล่านั้นกลับไปไปหากับบุคคลที่เขามีมีสิทธิที่พึงจะต้องได้รับนั่นเองอย่างเช่นเรื่องของสกาดซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าสกาดเนี่ยเป็นเป็นโอกาสของคนรวยเท่านั้นนะคนจนไม่มีโอกาสนะครับนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์เลือกเราให้กลายเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสในการที่จะช่วยเหลือสังคม ในการที่จะจุนเจือพี่น้องของเราอย่าไปคิดว่าเป็นภาระถ้าเราคิดว่าทรัพย์ที่เราได้มาอัลลอฮ์เป็นผู้อนุมัติอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เราจะสบายใจกับไอสองจุดห้าที่ต้องจ่ายออกไปจากทรัพย์ของเราซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมันไม่ได้เยอะนะครับร้อยหนึ่งสองบาทห้าสิบมันไม่ได้เยอะเลยถ้าหากว่าเรารู้เรามีทรัพย์แล้วเราปฏิบัติให้เป็นเราจะกลายเป็นคนรวยที่รู้เรื่อง แต่ถ้าหากว่าเรามีทรัพย์แล้วเราไม่รู้จักในการที่บริหารจัดการไม่รู้จักในสิทธิของตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้จักในหน้าที่ของตัวเองแล้วเราก็เราจะกลายเป็นคนที่รวยไม่รู้เรื่องรวยไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้หน้าที่ไม่รู้ว่าอามานะอะไรที่อัลลอฮ์ฝากมาเพราะอัลลอฮ์ฝากอามานะกับพวกเรามาเยอะแยะเลยนะครับฝากความรับผิดชอบมากับเราทุกคนมีหมดนะทุกคนมีหมดนะทุกอามานะทุกหน้าที่อย่างเช่น อามานะในเรื่องของการแสดงออกนะซึ่งเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าน,นี้ก็จะมาถึงแล้วในเรื่องของการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของพวกเราก็เป็นอามานะเป็นมสัสอูลิยะเป็นความรับผิดชอบที่วันนี้เราต้องตระหนักให้ดีนะครับว่าเราคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อยู่ตรงไหนเราก็คือผู้ศรัทธาเราจะใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์เราก็คือผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะได้เน้นย้ํากับท่านพี่น้องนะครับว่าถ้าเราไปใช้สิทธิ์ให้สํานึกเสมอว่าเราใช้สิทธิ์ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่อตตอัลลอฮ์สิ่งใดกกกก็็ตตตาาาาามมมที่ัััันนนนอาาสอสใดดขหลรศ ที่มันเห็นเราเห็นแล้วว่ามันไม่เหมาะไม่ควรตามหลักการเอาศาสนาเป็นตัวตั้งนะครับปัญหามันจะได้ไม่เกิดแต่ถ้าเอาอารมณ์คนเป็นตัวตั้งปัญหามันจะตามมาอีกมากมายเพราะฉนั้นวันนี้ก็เลยอยากที่จะฝากกับท่านพี่น้องในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราพูดกันเยอะในสังคมเรามุสลิมเราก็พูดกันเยอะเราจะยืนอยู่ตรงไหนกับไอสิ่งต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้น ถึงแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วมันคือความรับผิดชอบครับที่เราจะต้องไปตอบคําถามนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาว่าเราทํำยังไงเราใช้สิทธิ์ของเรายังไงเรารับผิดชอบนะครับจะเล็กจะน้อยความชั่วเพียงเล็กน้อยอัลลอฮ์ก็สอบสวนความดีเพียงเล็กน้อยอัลลอฮ์ก็ตอบแทนเพราะฉะนั้นนึกให้ดีก่อนที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบนะอัลลอฮ์สุบฮานอะหัวตาลาในวันกลียมนั่นเองทีนี้ท่านพี่น้องครับเมื่อพูดถึงเนื้อมาที่เราได้รับมีมากมาย เราควรที่จะต้องรู้แล้วล่ะครับว่าเราจะปฏิบัติเราจะตอบแทนเราจะคืนกลับให้อัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาอย่างไงบ้างเอาล่ะครับต่อไปนี้ก็เป็นข้อแนะนําบางประการนะครับที่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องตอบแทนกลับไปให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้สมกับการเป็นบ่าวที่รู้คุณว่าอัลลอฮฺให้แล้วเราไม่ลืมพระองค์นั่นเองอย่างแรกเลยก็คือว่าให้สํานึกเสมอนะครับว่าเนี่ยมาที่เราได้รับนั้นมาจากอัลลอฮฺไม่ใช่มาจากฝีมือเรานะครับ ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะทําธุรกิจถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเป็นนักคิดถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเป็นคนที่มีสิ่งต่างๆมากมายอย่าได้ลำพองใจอย่าได้คิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะฝีมือฉันนะครับ เาต้องอย่าลืมว่าถ้าเราคิดว่าเราเหนื่อยเราคิดว่าเราขยันลองเทียบดูก็ได้ครับว่าไอคนที่ขยันกว่าเราก็มีอีกเยอะแยะแ่ะแล้วทําไมเขาไม่ได้รวยเหมือนเราทําไมเขาไม่ได้ได้ดีเหมือนเราทําไมเขาไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าเรานั่นแสดงว่าเราได้รับการเลือกจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเพราะนั้นสํานึกเสมอว่าเนี่ยมามาจากอัลลอฮ ในอันกุรานอัลลอฮ์จึงเตือนสติพวกเราเพื่อไม่ให้พวกเราหลงหลงนั่นเองว่าว่ามาบิกุมมินเนอมาตินฟามินอัลลอฮ์และเนี่ยมาใดก็ตามที่พวกเจ้าได้รับให้สํานึกเสมอว่ามันมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตาลามันมาจากความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตาลาต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าไอ้สิ่งที่เป็นของดีมันก็มีบททดสอบอยู่ในตัวของมันให้กับเราแล้วเ,เราจะบริหารจัดการยังไงเราจะคืนกลับในสังคมยังไงเราจะเป็นคนที่ ปฏิบัติตัวยังไงเพราะบางทมีมันไม่ได้หมายความว่าไอ้สิ่งไม่ดีอย่างเดียวที่เป็นบททดสอบนะครับไอ้สิ่งดีก็เป็นบททดสอบมันกันวันนี้สมมติว่าเรามีลูกเรามีลูกเราภูมิใจกับลูกเรานักหนาแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้พั่มสอนเขาเราไม่ได้ประคับประคองเขาให้อยู่ในอยู่ในคันลองของศาสนาแล้วเขาโตมาในสภาพที่ไม่ได้อิบาด์ดะต่ออัลลอฮ์ความภูมิใจแน่นอนเขาเรียนเก่ง เขาจบชั้นสูงเราภูมิใจแต่ถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สุยุดก้มกราบต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเราจะเอาแบบนี้เลยเพราะนั้นอย่าลืมว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ให้ให้สำนึกเสมอว่าอัลลอฮ์อนุมัต เราจะได้ขอบคุณต่ออัลลอเยอะๆเราจะได้ไม่ลืมตัวนั่นเองนะครับแล้วก็นียมาที่เราได้รับเนี่ยให้เอาใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ใช้จ่ายไปในการที่ทําให้เรานั้นเป็นคนที่เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวาตาลาเพราะมันเป็นบททดสอบนะครับยิ่งคนมีมากๆจะเป็นบททดสอบที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าโอกาสที่เราจะละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮ์วางเอาไว้เนี่ยมันจะมีเยอะกว่าคนยากคนจนสาเหตุก็เพราะว่า เรามีแล้วเราไม่ต้องพึ่งใครเรามีแล้วเราไม่ต้องแคร์ใครเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปไปหยิบยืมหยิบยืมจากใครเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแคร์ใครตรงนี้แหละมันก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เราหลายๆคนนั้นลืมว่าทั้งหมดนั้นมาจากการอนุมัติของลอสุบานะหัวตาลาในประการต่อมาก็คือว่าขอบคุณต่อลอสุบานะหัวตาลาด้วยคําพูดและการการะทําไม่ใช่พูดอย่างเดียวเพราะพูดอย่างเดียวก็คือการกล่าวว่าทำดุลิลละแน่นอนครับวันนี้เราทำทำมาหากินมาได้กําไรงดงามอันทำดุลิลละ ลูกเป็นคนเดียนทำอมูุลิละครอบครัวไม่ไม่มีปัญหานะในเรื่องของครอบครัวอันทำดูลิละนั่นคือคํากล่าวในเบื้องต้นเพราะการกล่าวอันทำมดูลิละเนี่ยเป็นการสะกด ตัวของเราเอาไว้ว่าทั้งหมดมาจากอลลอแต่ในขณะเดียวกันการกระทํามันก็จะต้องแสดงออกด้วยว่าเราขอบคุณต่อลอสุบฮาหนะ์นหัวอัตลาอย่างแท้จริงนั่นหมายความว่าเมื่อเรามีทรัพย์เราก็ใช้จ่ายไปในหนทางของลอเรามาีความเพียรพร้อมในด้านใดก็แล้วแต่เราก็แสดงออกว่าทั้งหมดนั้นมาจากการอนุมัติของลอสุบฮาหนะ์นหัวอัตลาเราต้องแสดงให้เห็นด้วยนะครับว่านั่นคือการอนุมัติของลอสมมุติว่าเราคนเป็นคนมีฐานะก็อย่าอยู่แบบคนยากคนจน อย่าอยู่แบบที่เขาเรียกว่าพระคีริวห่อทองไม่เอาแบบนั้นเพราะมันจะกลายเป็นว่าเราไม่กล้าในการที่จะบอกว่าเราเป็นคนที่มีฐานะเพราะกลัวว่าเขาจะมาขอสากาศกลัวว่าเขาจะมาขอสะดก้อนั่นแสดงว่าเรากําลังดูถูกเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เพราะอัลลอฮ์ให้มาเพื่อให้เราได้แบ่งปันอัลลอฮ์ให้มาเพื่อให้เรานั้นได้แสดงออกว่าคนที่อยู่กับหลักการของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือขนาดไหนวันนี้เรามีอะไรก็แล้วแต่ต้องแสดงออกฝะอัมวะอัมมาบินเนี่ยอัมมาติรอบบิกะฟฝะฮัดดิสด้วยกับเนี่ เจ้าต้องบอกกับผู้คนเขาด้วยเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวลวครับว่าเขาจะมาขอเราเขาจะมาขอสากาศเราเพราะสากาศเขาไม่ต้องขอเราก็ต้องให้เขาเพราะมันคือหน้าที่ ส่วนสอดอกมันเป็นสิทธิ์ของเราเราจะไม่ให้ได้ไหมก็ได้เพราะสอดอกมันเป็นเรื่องความสมัครใจเป็นเรื่องของของของ,ของการตะเตะวะก็คือการสมัครใจให้ไม่ให้มันสิทธิ์ของเราแต่ที่แน่ก็คือว่าเราต้องแสดงบทบาทของการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ไม่ว่าเราจะจนไม่ว่าเราจะรวยต้องให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเราอยู่ในหลักการของอรร์เราคือคนที่มีศาสนานั่นเองและก็สุดท้ายเลยก็คือว่าอย่าลืมสูญูยุดบ่อยๆสิ่งใดที่เราได้รับจากอรรถสุฮานะหัวตลาลพยายามสุญหยุดบ่อยๆเพื่อเป็นการเป็นการ เตือนสติตัวเราและเป็นการรักษาอ إ ي م านของเราว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเราได้มาเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้อนุมัติเพราะนั้นนี่คือวิธีการครับในการประครับประคองอ إ ي م านของเราให้เป็นบ่าวที่รู้คุณให้เป็นบ่าวที่เข้าใกล้ชิดกับอัลลอสุบฮานะฮัวตาลานะครับเอากูลูกเข่าลีฮัดะว่าอัลลอฮ์นาดีมาลีวะลักุมวะลิซาลิมุสลิมีนามินกุลลิดัมฟาสตักฟิรุห์อินนาฮูวัลกอฟุรุรหิม